สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนมิถุนายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่หอคอยซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาคนที่เกิดวันอังคารเองนะคะเป็นเดือนที่อย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตเด็ดขาดนะคะต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนเพราะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของปัญหาการงานการเงินความรักรวมถึงปัญหาสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้อารมณ์ให้มากที่สุดต้องมีสติจะทำให้ผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้ไพ่หอคอยนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันนะเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ทันที่จะตั้งตัวนะคะหรือเตรียมตัวไว้ก่อนฉะนั้นเหตุการณ์ที่เข้ามามันก็จะมีความวุ่นวายนะคะแล้วก็สร้างในเรื่องของปัญหาให้ในช่วงเดือนนี้นะคะพอไพ่ใบนี้ถ้ามองอยู่จากภาพแล้วก็ไม่ใช่ไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมันเป็นไพ่ที่วุ่นวายนะคะแล้วก็ประสบปัญหาอย่างหนักเลยนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะถ้าทำงานนะคะคือถ้าด้านดีอ่ะไพ่หอคอยต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อสร้างการซ่อมแซมนะคะการต่อเติมบ้านอยู่อาศัยหรือว่าในเรื่องของธุรกิจงานบ้านซื้อบ้านขายบ้านเนี้ยนะคะหรือคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นความตายเป็นหมอเป็นแพทย์ได้ไหมก็ได้นะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงฆ่าสัตว์อันนี้ก็ถือว่าเกี่ยวเหมือนกันกับไพ่หอคอยนะรวมถึงนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทำบุญนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างอุโบสถนะคะหรือสร้างศาลาแบบนี้ก็ถือว่าถูกโชคหรือส่งผลในด้านดีนะคะแต่ถ้าในช่วงเดือนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยและอาชีพก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านนี้ด้วยบ้านก็ไม่ได้ต่อเติมไม่ได้ซ่อมแซมต้องระมัดระวังนะต้องควบคุมเรื่องของสติอย่าใจร้อนนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเข้ามากระทบกับตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาเป็นไพ่ที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นนะคะก็เป็นไพ่ถ้วยนะที่ยังมีเรื่องของความรู้สึกสบายใจนะหรือยังมีโอกาสต่างๆเข้ามาอยู่บางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีการต่อเติมซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัยในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่สี่เหลี่ยมนะคะเป็นไพ่ที่ยังกังวลใจในเรื่องของการงานและการเงินคือธุรกิจยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะรวมถึงปัญหากับผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดวางแผนในเรื่องของการทำงานให้ดีจะมีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะไพ่5ไม้นะคะการทำงานก็ติดขัดไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานและการเงินด้วยนะคะคือการงานอาจจะมีความขัดแย้งภายในนะคะหรือว่าในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจเนี่ยรวมถึงเรื่องของการเจรจานะคะก็ยังไม่ได้ส่งผลในด้านดีเท่าไหร่คือมันติดขัดนะมันมีความไม่ราบรื่นเข้ามานะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานแล้วก็มีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่2ถ้วยนะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารบุตรหลานบริวารนะคะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือหรือนำข่าวดีมาให้ในช่วงเดือนนี้รวมถึงคนใกล้ชิดหรือคนรักนะคะอาจจะเข้ามานะคะให้การสนับสนุนนะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันไพ่2เหรียญนะคะอยู่ในตำแหน่งอนาคตคือตำแหน่งนี้อาจจะมีเรื่องของธุรกิจนะคะมากกว่า1อย่างนะอาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างยุ่งหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการบัญชีก็ได้หรือบางคนนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจคือกำลังที่จะประคับประคองทำให้เรื่องของการทำงานผ่านไปได้อาจจะต้องมีเรื่องของการหมุนเงินเนี่ยนะคะหรือว่ากู้หนี้ยืมสินเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเข้ามาหมุนเวียนในเรื่องของการทำธุรกิจในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังปัญหานะคะหรือว่าในเรื่องของปัญหาการเงินนี่แหละซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอะนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากที่สุดไพ่10ไม้แล้วก็ไพ่5เหรียญนะคะคนที่เกิดวันอังคารค่อนข้างมีความเครียดในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาการทำงานแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยถ้ามองดูนะการขยับขยายงานในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยส่งผลในด้านดีเท่าไหร่หรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานซึ่งผลตอบรับนะคะในเรื่องของรายได้เนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะกระเตื้องนะคือลักษณะไพ่ใบนี้อาจจะมีเรื่องของการเงินที่แย่ๆมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ฉะนั้นในเรื่องของการขยับขยายงานในช่วงเดือนนี้ยังต้องรอบคอบวางแผนให้ดีนะคะไพ่รถศึกนะคะแล้วก็ไพ่นักมายากลนะคะเป็นไพ่ที่การทำงานจะมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งนะหรือว่าอาจจะทำงานกับคนต่างถิ่นต่างชาติไปเลยนะคะจะได้เรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆหน้าที่จะเข้ามาแต่ก็ยังมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นต้องพยายามมีความมุ่งมั่นให้มากๆนะคะจะทำให้เรื่องของการทำงานมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไพ่อัศวินดาบนะคะอยู่ในตำแหน่งที่9ก็เป็นเดือนที่มีความรู้สึกที่มีความกระตือรือร้นนะคะหรือมีเรื่องของการทำงานที่ยังอยากที่จะวิ่งเต้นหรือทำให้สำเร็จอยู่ฉะนั้นมองว่าไพ่ใบนี้ส่งผลในด้านดีเพราะอยู่ในตำแหน่งความรู้สึกฉะนั้นความรู้สึกที่รู้ว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่กลัวกับปัญหาที่เข้ามานะแล้วก็พยายามที่จะทำให้สำเร็จนี้เป็นความรู้สึกที่จะผลักดันคนที่เกิดวันอังคารนะคะไปให้ถึงจุดหมายได้ฉะนั้นในเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นหรือความสำเร็จจะเข้ามาแน่นอนนะคะไพ่6ไม้อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและไพ่เดอะเวิร์นคือการทำงานที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปจะประสบความสำเร็จนะคะมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในอนาคตแน่นอนนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะถ้ามองไพ่โดยรวมแล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็คือความขัดแย้งนะกับเพื่อนร่วมงานปัญหาความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ปัญหาการงานปัญหาการเงินจะเข้ามารวมถึงนะคะในเรื่องของปัญหาความรักด้วยฉะนั้นยังต้องรอบคอบควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนเพราะเดือนนี้จะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างอารมณ์ค่อนข้างร้อนนะคะอันนี้ต้องรอบคอบนะคะการทำงานของคนที่เกิดวันอังคารซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ไปโคจรสู่ไพ่5ไม้และไพ่2ถ้วยการทำงานก่อนหน้านี้หน้าที่จะมีปัญหาติดขัดนะแต่ก็ยังได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงนะคะเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะต้นเดือนเนี่ยไปโคจรสู่ไพ่หอคอยไพ่1ถ้วยและไพ่รถศึกคือเป็นเดือนที่จะค่อนข้างวุ่นวายมากๆในช่วงต้นเดือนจะมีเรื่องของการทำงานที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่รวมถึงปัญหายังถาโถมเข้ามาอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการทำงานใหม่ๆเกิดขึ้นฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะและระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งซึ่งอาจจะเข้ามาด้วยจะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะยังมีโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอยู่พอเข้าไปสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะการทำงานก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่แล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังต้องประคับประคองในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจที่เกิดขึ้นนะคะทำให้มีเรื่องของความสำเร็จเข้ามาโดยเฉพาะปัญหาการเงินอาจจะเข้ามากระทบในเรื่องของการทำงานในช่วงปลายเดือนได้แต่มองว่านะคะพอผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้นะคะการทำงานของคนที่เกิดวันอังคารจะมีความสำเร็จแน่นอนโดยเฉพาะนะคะต้องผ่านไปในช่วง6สัปดาห์นะคะ6สัปดาห์นะคะทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารถ้ามองในเรื่องของการทำงานนะคะไพ่ไม้นะก็ปรากฏไพ่5ไม้แล้วอยู่ในตำแหน่งข้างตัวด้วยคือมีปัญหาการทำงานมาตลอดบางคนก็มีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานไม่ลงตัวกันเจรจาพูดคุยไม่รู้เรื่องนะคะหรือบางคนก็ธุรกิจการงานที่ลงทุนไปไม่ประสบความสำเร็จอาจจะต้องปิดกิจการนะคะหรือมีปัญหาธุรกิจไม่ได้ส่งผลในด้านดีนะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ปรากฏไพ่10ไม้คือเป็นเดือนที่งานยังหนักนะคะแต่ขอให้พยายามเพราะว่าไปสุดท้ายคือ6ไม้คืองานที่เราทนเหนื่อยแล้วก็ทนลำบากนะคะจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่3เหรียญเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะถือว่าปัญหาในเรื่องของการทำงานจะเข้ามาแต่3เหรียญเป็นคนที่มีโชคในเรื่องของการทำงานคนว่างงานก็มีโอกาสที่จะได้งานหรืออาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยนะในเรื่องของการทำงานนะหรือว่าในเรื่องของอาชีพอิสระก็ได้นะส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะธุรกิจการงานก็ยังได้รับการสนับสนุนนะหรือยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างมากนะคะแต่ก็เป็นช่วงที่อาจจะได้รับการช่วยเหลือนะหรือยังได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเงินอยู่อาจจะเป็นคนใกล้ชิดคนในครอบครัวคนรักนะคะหรือในเรื่องของบุตรหลานบริวารเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนี่ยการเงินค่อนข้างรั่วไหลออกไปมาก
จะมีค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างเยอะฉะนั้นต้องวางแผนแล้วก็รอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นหรือบางคนก็มีเรื่องหรือมีเหตุให้ต้องซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือมีความคิดที่จะต่อเติมบางคนก็มีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถในช่วงเดือนนี้นะคะก็มีการตกแต่งเข้ามาก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลออกไปนะโดยเฉพาะไพ่การเงินหรือไพ่เหรียญเนี่ยปรากฏในช่วงนี้คือ4เหรียญและก็2เหรียญคือตัวเลขการเงินมันน้อยมากๆอาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะเอาเงินเก็บนะคะออกมาหมุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในช่วงเดือนนี้ก็ได้ฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเดือนนี้ต้องวางแผนให้ดีนะคะมองว่านะคะในช่วงปลายเดือนนะคะเมื่อปัญหาติดขัดทุกอย่างมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะเกิดความราบรื่นแล้วก็จะมีเรื่องของการเงินนะคะที่จะหมุนเวียนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่ความยุติธรรมก็เป็นเดือนที่จะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของผลประโยชน์นะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของรายได้ที่มาจากการฟ้องร้องคดีหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราสามารถแก้ไขปัญหาการเงินไปได้มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาช่วยแก้ไขรวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินก็สามารถที่จะจัดสมดุลในเรื่องของการเงินได้อย่างลงตัวด้วยนะคะอาจจะไม่ใช่การเงินที่หวือหวานะแต่ก็เป็นการเงินที่ไม่ได้ลำบากนะคะแล้วก็มีเรื่องของรายรับรายจ่ายนะคะที่ไม่เหลื่อมล้ำกันมากฉะนั้นมองว่าในช่วงเดือนนี้จะสามารถผ่านปัญหาในเรื่องของการเงินไปได้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักดีๆเข้ามาให้เริ่มต้นในช่วงเดือนนี้อาจจะพบรักอย่างกระทันหันนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างวุ่นวายนะฉะนั้นในเรื่องของการคบหากันอย่าใจร้อนค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาชีวิตรักจะเข้ามาก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาจุกจิกแล้วนะคะแต่ก็ยังปรับความคิดหรือว่ายังมีเรื่องของการกลับมาคืนดีกันอยู่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ยังมีความขัดแย้งที่หนักขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของความรักฉะนั้นจะต้องพยายามที่จะพูดคุยแล้วก็ปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องของความเข้าใจกันมากขึ้นคือถ้าต่างคนต่างใจร้อนหรืออารมณ์แรงเนี่ยจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ถึงขั้นแตกหักเลยนะหรือใช้ความรุนแรงนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่9เหรียญนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่มีความสบายใจในเรื่องของการทำงานและการเงินมากกว่าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะเข้ามานะคะพูดคุยในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ให้ความสัมพันธ์เท่าไหร่ในเรื่องของความรักนะคือไม่ว่าความสัมพันธ์จะจบลงในรูปแบบไหนนะเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตโสดการงานการเงินมันมั่นคงอยู่แล้วชีวิตมันมีความสุขอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์จะเป็นไปในรูปแบบไหนก็ไม่ค่อยที่จะใส่ใจเท่าไหร่คือให้เวลาในเรื่องของการพัฒนาไปเรื่อยๆหรือการพูดคุยคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้นะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะหรือคนที่มีฐานะในเรื่องของการงานการเงินนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องปรับความคิดกันนะต้องพูดคุยกันให้มากๆเพราะไพ่9เหรียญนะคะเป็นไพ่ที่เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความสุขกับตัวเองนะมีความสงบสุขคือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้สบายนะถ้างานมั่นคงแล้วก็การเงินมันดีนะคะก็ไม่ค่อยที่จะสนใจในเรื่องของคู่ครองคนรักเท่าไหร่ฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพสำหรับคนที่เกิดวันอังคารต้องระมัดระวังนะคะเป็นเดือนที่ยังมีโอกาสที่จะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะเรื่องของอุบัติเหตุมีอาการหกล้มมีเรื่องของของตกจากที่สูงตกใส่ศีรษะแบบนี้นะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็อาการอักเสบบริเวณช่วงบนนะคะมีอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายคุณผู้หญิงตรวจสอบบริเวณทรงอกหรือเต้านมนะคะส่วนคุณผู้ชายนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบรวมถึงเป็นเดือนที่มีโรคเครียดเข้ามานะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยนะคะที่ต้องระมัดระวังหรือไขมันในเลือดสูงบางคนก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพนะคะให้มากๆด้วยไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่ราชาถ้วยไพ่ราชาถ้วยเป็นไพ่หมอนะฉะนั้นถ้าเดือนนี้นะคะมีเรื่องของโอกาสก็ไปตรวจสุขภาพหรือไปพบหมอบ้างนะคะไปพบแพทย์ท่านจะได้ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องของสุขภาพมีการรักษาที่ถูกต้องนะ
ไพ่ราชาถ้วยนะต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินนะคะน้ำหนักตัวไขมันในเลือดสูงรวมถึงนะครับไพ่ใบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรหนักมากมายนะยังเป็นสุขภาพที่ยังแข็งแรงอยู่นะแต่ก็ต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุ 20-23 ปีเป็นเดือนที่จะมีความวุ่นวายนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานติดขัดนะคะคือบางคนก็อาจจะว่างงานตกงานนะหรือบางคนก็ที่ทำงานประจำเนี่ยก็พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยรู้เรื่องคือมีความขัดแย้งกันนะคะคือการทำงานไม่ค่อยราบรื่นอ่ะนะคะการเงินก็ไม่ค่อยดีค่ะใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะส่วนในเรื่องของความรักก็ปัญหาจุกจิกตลอดเวลามีความขัดแย้งนะฉะนั้นเป็นเดือนที่ต้องพยายามอดทนนะจะเป็นปัญหาระยะสั้นนะถ้าผ่านไปนะจะมีเรื่องของโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคนที่เกิดวันอังคารช่วงอายุ24ปีเป็นเดือนที่มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะจะมีเรื่องของโอกาสนะคะในเรื่องของการทำงานหรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาร่วมหุ้นลงทุนนะหรือให้การสนับสนุนส่วนในเรื่องของการเงินก็ราบรื่นหรือมีคนเข้ามานะคะให้การสนับสนุนในช่วงเดือนนี้ด้วยบางคนก็อาจจะได้รับของมีค่าในช่วงเดือนนี้จากคนใกล้ชิดหรือคนรักนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็คนโสดก็มีโอกาสพบรักส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะกลับมาเข้าใจกันดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดวันอังคารอายุ 25-26 ปีนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการทำงานที่เน้นในเรื่องของการบริการธุรกิจอาหารการกินเครื่องดื่มธุรกิจบ้านที่อยู่อาศัยหอพักคอนโดอพาร์ตเมนต์นะคะก็มองว่าเป็นธุรกิจที่มีโอกาสที่จะเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีการลงทุนเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างอาจจะซื้อบ้านซื้อรถนะหรืออาจจะมีเรื่องของการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อบ้านหรือซื้อรถนะคะมาปรับปรุงซ่อมแซมนะคะแล้วก็ปล่อยขายต่อแบบนี้นะคะเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงเดือนนี้ก็มองว่าโอกาสต่างๆยังเข้ามาอยู่ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดอาจจะพบรักหรือมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็เป็นความรักนะคะที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นร่วมกันนะคะจะมีข่าวดีมีงานมงคลมีการตั้งครรภ์นะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดวันอังคารช่วงอายุ27ปีนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการทำงานอาจจะเป็นเดือนที่ธุรกิจการงานยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่หรือว่าในเรื่องของการทำงานยังต้องประคับประคองนะหรือทำให้ธุรกิจการงานนะคะผ่านในเรื่องของปัญหาหรือมีความคล่องตัวนะคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการบัญชีถือว่าถูกโฉลกงานจะมากนะคะรวมถึงเป็นเดือนที่จะมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วย2เหรียญบางคนก็อาจจะมีธุรกิจมากกว่า1อย่างนะแต่เป็นช่วงเวลาที่การทำงานยังไม่ค่อยที่จะลื่นไหลนะคะหรือยังไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินค่อนข้างหมุนมากหรืออาจจะมีเรื่องของการหยิบยืมเงินเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดอาจจะเป็นเดือนที่มีคนเข้ามาผัวพันมากกว่า1คนนะแต่ก็เป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่สามารถที่จะตัดสินหรือพัฒนาได้อย่างลงตัวส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างห่างกันออกไปฉะนั้นยังต้องพัฒนากันให้มากๆคนที่เกิดนะคะวันอังคารช่วงอายุ 28-29 ปีนะเป็นเดือนที่อาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของการทำงานนะคะหรือธุรกิจที่ทำไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือไม่ค่อยที่จะก้าวหน้าเท่าไหร่มีความคิดที่อยากจะลงทุนแต่ก็เสียดายเงินนะคะก็กลัวในเรื่องของการลงทุนนี่แหละฉะนั้นไพ่สี่เหลี่ยมเมื่อปรากฏขึ้นนะคะก็เป็นไพ่ที่ยังต้องอย่าใจร้อนนะคะรอดูสถานการณ์ไปก่อนแล้ววางแผนในเรื่องของการเงินให้สอดคล้องกันจะถือว่าดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยสี่เหลี่ยมก็การเงินก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะแล้วยังเป็นเดือนที่มีความกัดกุ้มอ่ะในเรื่องของการเงินด้วยฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆคิดว่าเมื่อผ่านไปแล้วนะคะทุกอย่างจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีนะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหามีความขัดแย้งกันโดยเฉพาะปัญหาการเงินเนี่ยจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องของความหึงหวงกันค่อนข้างมากในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดวันอังคารช่วงอายุ 30-33 ปีนะคะเป็นเดือนที่การทำงานจะค่อนข้างมีปัญหามากมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนะแต่ในเรื่องของการเงินก็ไม่ค่อยดีเลยนะคือได้ทำงานมากแต่รายได้น้อยนะคะ
หรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการขยับขยายธุรกิจในช่วงเดือนนี้ธุรกิจก็ไม่ได้ส่งผลในด้านดีเลยนะฉะนั้นเป็นเดือนที่จะมีปัญหาทั้งเรื่องของงานแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะแต่เป็นเดือนที่อาจจะต้องลงทุนลงแรงไปก่อนนะจะมีเรื่องของการทำงานที่มีโอกาสที่ดีในอนาคตแน่นอนนะคะแต่เดือนนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะปัญหามันสะสมมามากส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยที่จะมีโอกาสนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาพูดคุยนะแต่ปัญหาส่วนตัวมันเยอะนะคะก็ทำให้ไม่กล้าที่จะมีเรื่องของการรับความสัมพันธ์จากใครหรือไม่กล้าที่จะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นเลยต้องแก้ไขปัญหางานและเงินก่อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักก็จืดจางเพราะปัญหาในเรื่องของการงานการเงินเข้ามากระทบความสัมพันธ์ฉะนั้นต้องพัฒนากันให้มากๆนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุ 34-36 ปีนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการทำงานที่มีการเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้นะคะการทำงานยังส่งผลในด้านดีแต่เป็นการทำงานที่ยังต้องเหนื่อยแล้วก็พยายามปัญหาหรือความขัดแย้งมีโอกาสที่จะเข้ามาแต่เมื่อแก้ไขปัญหาไปได้แล้วทุกอย่างจะราบรื่นเป็นเดือนที่จะมีพละกำลังนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นหรือโอกาสดีๆที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ยังคล่องตัวอยู่คือเป็นเดือนที่ค่อนข้างหาเงินเก่งนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรายได้เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องรอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายด้วยเพราะหาเก่งก็ใช้เก่งนะหรืออาจจะมีเรื่องของการซื้อรถหรือมีการเปลี่ยนรถในช่วงเดือนนี้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการตกแต่งรถก็ได้นะก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ได้นะคะซึ่งทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือการยกย้ายนี่แหละนะส่วนในเรื่องของความรักนะคือคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างจังหวัดนะหรือบางคนอาจจะพบรักคนต่างชาติหรือไพ่ลดศึกก็อาจจะพบรักกับคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะคือทหารตำรวจนะหรือว่าคนที่ทำงานเป็นวิศวกรทำงานสายการบินหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งนะคะหรือยานพาหนะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังพัฒนาไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์นะต้องหาเวลาให้กันให้มากๆจะทำให้เรื่องของความรักมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคนที่เกิดวันอังคารช่วงอายุ 37-39 ปีนะคะเป็นเดือนที่การทำงานยังต้องพยายามนะยังเป็นเดือนที่เหนื่อยนะคะหรือยังต้องวิ่งเต้นในเรื่องของความสำเร็จหรือในเรื่องของการขวายคว้าโอกาสในช่วงเดือนนี้อยู่มองว่าการทำงานจะมีความสำเร็จแน่นอนแล้วก็จะมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาหรือผลงานที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปนะคะก็เป็นเดือนที่มีความโดดเด่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางหรือการเริ่มต้นใหม่ๆก็น่าที่จะเข้ามาด้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าค่าใช้จ่ายอาจจะมากแต่ก็จะมีเรื่องของรายได้นะคะกลับเข้ามาหมุนเวียนในช่วงเดือนนี้ก็มองว่าเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดแล้วเป็นเดือนที่อาจจะชอบชีวิตโสดนะคะหรือยังไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าจะมีเข้ามาพูดคุยก็เป็นเพื่อนกันก่อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาชีวิตรักจะเข้ามานะแต่ก็จะมีเรื่องของการปรับความสัมพันธ์กันฉะนั้นต้องหันหน้าพูดคุยกันแล้วหาเวลาเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันด้วยจะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นคือต่างคนนะต้องเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาเป็นสิ่งที่มาอุปถัมภ์กันและกันนะคะหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทำให้ชีวิตรักนะคะมีความลงตัวหรืออยู่เป็นคู่กันตลอดนะคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุ40ปีเป็นเดือนที่การทำงานจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะอาจจะมีเรื่องของการทำงานที่ผลที่เราขยันน่ะนะคะหรือว่ามีความภาคเพียรมาก่อนหน้านี้มันส่งผลในช่วงเดือนนี้คือการทำงานมันมีเรื่องของข่าวดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของโอกาสที่จะไปต่อได้อีกในอนาคตนะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างคล่องตัวหรืออาจจะมีเรื่องของรายได้เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งทางนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดมีโอกาสพบรักเป็นความรักที่ดีมากๆอาจจะพบรักต่างวัยนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีความสุขมีความเข้าใจกันนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีนะหรือมีความสุขนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุ 41-46 ปีนะคะเป็นเดือนที่การทำงานยังไม่ค่อยที่จะ
โดดเด่นเท่าไหร่นะจะเป็นเดือนที่การทำงานค่อนข้างน้อยหรือเป็นเดือนที่การลงทุนในช่วงเดือนนี้ต้องประคับประคองนะคะหรือยังต้องพยายามทำให้เรื่องของการทำงานนะคะเกิดความราบรื่นนะคะคือปัญหายังเข้ามาอยู่นะการทำงานยังไม่ค่อยที่จะลื่นไหลหรือยังไม่ค่อยที่จะก้าวหน้าเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการบัญชีถือว่าถูกฉลกถ้าไม่ได้ทำงานด้านนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากเป็นเดือนที่ยังต้องพยายามอย่าท้อใจไปก่อนคิดว่าปัญหาต่างๆจะค่อยๆลดลงทำให้การทำงานนะคะมีโอกาสที่ดีมากขึ้นแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่หมุนเงินค่อนข้างมากแล้วก็มีเรื่องของความกังวลเกิดขึ้นด้วยรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่อยากจะเอาเงินเก็บนะคะออกมาลงทุนหรือออกมาหมุนเวียนในเรื่องของการลงทุนให้เกิดความคล่องตัวอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะคืออย่าใจร้อนในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้คือรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะอาจจะเป็นเดือนที่มีความสัมพันธ์เข้ามาแต่ก็เป็นความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาชีวิตรักก็จะเกิดขึ้นคือมีความไม่เข้าใจกันนิสัยไม่ค่อยที่จะลงตัวหรือว่านิสัยไม่เหมือนกันนะคะหรือคู่รักนะคะก็อาจจะเอาแต่ใจตัวเองหรือปัญหาการงานการเงินก็เข้ามากระทบความสัมพันธ์อันนี้ต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากๆระมัดระวังเรื่องของปัญหาโรคเครียดซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคนที่เกิดนะคะวันอังคารช่วงอายุ 47-49 ปีเป็นเดือนที่ปัญหาการงานการเงินปัญหาความรักจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของความเครียดนะคะมีเรื่องของความเหนื่อยมากๆในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นขอให้อดทนให้มากๆนะคะแล้วก็ใจเย็นๆมองว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายออกไปแน่นอนถ้าผ่านในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไปแล้วนะคะในเรื่องของการเงินหรือการงานหน้าที่จะมีเรื่องของความราบรื่นมากขึ้นคือไพ่10ไม้เนี่ยเป็นไพ่ที่ต้องมีเรื่องของการทำงานที่หนักแล้วก็มีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าทำมาแล้วแล้วมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นมันก็ถือว่ามันคุ้มค่าแต่เผอิญว่าไพ่เสริมเนี่ยปรากฏไพ่5เหรียญก็หมายความว่าในช่วงเดือนนี้การทำงานหรือการลงทุนหรือการขยับขยายนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลตอบรับที่ดีเลยนะคะคือมันมีการเงินที่เราจะต้องจ่ายออกไปตลอดเวลานะคะหรือการเงินที่รั่วไหลออกไปตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยายงานก็เป็นไพ่ที่ส่งผลว่าเราอาจจะต้องควบคุมเรื่องของสติอดทนนะคะในอนาคตการทำงานจะลงตัวมากกว่านี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักก็อย่างที่บอกนะก็คือปัญหาทุกอย่างมันเข้ามารุมเร้าชีวิตรักก็ไม่ค่อยสดชื่นรวมถึงโรคเครียดนะคะก็เข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นจะต้องพยายามที่จะควบคุมเรื่องของอารมณ์มีสติให้มากๆเป็นกำลังใจให้นะคะคนที่เกิดนะคะวันอังคารช่วงอายุ 50-53 ปีเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการทำงานนะหรือมีเรื่องของการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้บางคนก็ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะเต้นรถบางคนก็เป็นวิศวกรนะหรือทำงานสายการบินทำงานข้าราชการเป็นช่างนะคะหรือบางคนก็อาจจะขายอะไรรถยนต์ก็ได้อันนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยนต์เนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นธุรกิจในช่วงเดือนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีการเดินทางไปเจรจาทำธุรกิจกับคนต่างชาติหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ายังคล่องตัวนะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่ยังมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการซื้อรถเกิดขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดแล้วก็น่าที่จะมีความสัมพันธ์เข้ามาพูดคุยในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานสายอาชีพที่บอกมาหรือเป็นคนต่างชาตินะคะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ยังมีความเข้าใจกันอยู่ฉะนั้นต้องหาเวลาอยู่ใกล้ชิดกันให้มากๆไม่งั้นในเรื่องของความรักก็อาจจะห่างเหินกันไปได้นะคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุนะคะ54นะคะถึง57ปีนะคะเป็นเดือนนะคะที่ยังต้องพยายามในเรื่องของการทำงานนะคะแต่จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะจะมีเรื่องของความสำเร็จนะคะหรือในเรื่องของสิ่งที่เราทุ่มเทลงไปเนี่ยก็น่าที่จะมีข่าวดีหรืออาจจะมีคนนะคะเข้ามาทำให้การทำงานของเรามีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะคนที่อายุ25ปีขึ้นไป25-35 ปีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือทำให้มีเรื่องของการเริ่มต้นซึ่งพอทำออกมาแล้วมันสดใสอ่ะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ดีด้วยนะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ยังดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นนะสำหรับคนโสดนะถ้ายังโสดอยู่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็ต้องปรับนะก็ต้องหาเวลาให้กันมากๆอาจจะเป็นการใช้ชีวิตที่อยู่ใครอยู่มันว่าเป็นชีวิตรักที่ไม่ค่อยมีสังคมร่วมกันเนี่ยนะคะฉะนั้นต้องพยายามที่จะหากิจกรรมหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือปรับชีวิตรักให้ดีมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดวันอังคารช่วงอายุ 58-60 ปีนะคะก็เป็นเดือนที่การทำงานมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงมีความราบรื่นประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ก็คล่องตัวส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นความรักที่มีความสุขนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะคนที่ทำงานข้าราชการนะหน้าที่จะมีโชคในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้นะคะหรือคนที่ไม่ได้ทำงานข้าราชการก็เป็นเดือนที่ผลงานที่ผ่านมาจะมาสร้างชื่อให้นะคะแล้วทำให้ธุรกิจการงานหรือหน้าที่ที่เราทำเนี่ยได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการปรับเปลี่ยนที่ยกระดับที่สูงมากขึ้นในอนาคตนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าในเรื่องของการติดต่อธุรกิจกับคนต่างถิ่นต่างชาติก็น่าที่จะโดดเด่นในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะคนที่เกิดวันอังคารในช่วงเดือนนี้นะคะควรที่จะร่วมงานนะคะกับคนที่เกิดวันเสาร์นะมองว่าการทำงานน่าที่จะราบรื่นในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะหลีกเลี่ยงการทำงานร่วมกับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันจันทร์และก็วันอังคารนะคะเพราะว่าวันเหล่านี้จะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันทำให้การทำงานติดขัดโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะรวมถึงถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์หรือวันจันทร์วันอังคารเนี่ยหรือวันพุธเนี่ยยังต้องรอบคอบในเรื่องของการให้หยิบยืมด้วยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคือหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะและขอให้ทุกท่านนะคะก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคือปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงประสบการณ์ปัญหาการงานการเงินเข้ามาทุกเวลาและก็เข้ามาทุกวันอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นอย่าไปท้อถอยนะคือหาหนทางที่จะแก้ไขถ้าการลงทุนมันสร้างในเรื่องของกำไรให้เราก็ทำแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมก็อย่า กดดันตัวเองนะคะโอกาสยังมีวันข้างหน้าก็ยังมาถึงอยู่นะคะฉะนั้นค่อยๆหาข้อมูลไปเรื่อยๆจะทำให้เรามีความสำเร็จหรือมีการวางแผนที่ดีมากขึ้นแล้วก็ไม่ลำบากตัวเองด้วยนะคือทุกวันนี้ต้องเอาตัวเองและคนรักและคนในครอบครัวเป็นที่ตั้งทำอะไรหรือลงทุนอะไรก็ตามอยากให้ลำบากคนในครอบครัวนะชีวิตจะต้องมีความสุขถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เศรษฐีหรือมีการเงินที่สูงมากแต่ขอให้เราอย่าลำบากเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นทุกอย่างหรือทุกการลงทุนต้องดูความเป็นจริงสถานการณ์โลกนะที่อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ดูคนในครอบครัวด้วยว่าเราและเขาพร้อมไหมที่จะรับในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าทุกคนพร้อมที่จะสู้ด้วยกันนะก็จับมือกันไปด้วยกันถ้าทุกคนยังไม่พร้อมนะก็อย่าไปทะเลาะกันก็หาข้อมูลเพิ่มแล้วก็รอโอกาสใหม่ก็ยังมีในอนาคตนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ